อีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยผลักดันอนาคตของประเทศก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศไทยครับก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่มีความท้าทายมากของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้แน่นอนคงจะไม่ใช่ภาครัฐอย่างเดียวที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็จะต้องมีความร่วมมือจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในการช่วยเหลือกันเราจะไปตามความคืบหน้าของความพยายามนี้กับรายงานกันครับจากอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ World Economic Forum ประกาศล่าสุดปรับอันดับดีขึ้นมา6อันดับจากอันดับที่37เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ในอันดับที่31ในปีนี้นั้นนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ระบุว่าเป็นการสะท้อนจากเศรษฐกิจมหภาคของไทยที่มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลเงินเฟ้อที่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เกินระดับ 3% การบริหารระดับหนี้สาธารณะที่อยู่ในกรอบที่ไม่สูงเกินไปรวมถึงนโยบายการจัดทำงบประมาณขาดดุลที่สะท้อนให้เห็นว่าจะไม่มีการก่อหนี้ที่เกินความจำเป็นแต่ในส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นต้องยอมรับว่าคะแนนที่ไทยได้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำดังนั้นจึงเห็นว่าแผนในการลงทุนและพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเลขาธิการสภาพัฒน์ยังย้ำด้วยว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจะมีส่วนสำคัญในการลดต้นทุนในระดับกว่า 14% ของ GDP ในปัจจุบันให้กับการขนส่งทั้งในภาคของธุรกิจและการเดินทางโดยสภาพัฒน์จะให้ความสำคัญกับการลงทุนในระบบรางและการขนส่งทางน้ำเป็นอันดับแรกก่อนจะพัฒนาการขนส่งทางถนนให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะสอดคล้องไปกับแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของรถไฟนี่ชัดเจนว่ามันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดรองลงมาจากในเรื่องของทางน้ำครับเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงอันดีนะครับที่หลายเรื่องที่เรายังติดค้างอยู่เนี่ยเราก็จะผลักดันให้เกิดขึ้นเรื่องระบบรางนะครับกับเรื่องของการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางน้ำซึ่งในระยะประมาณสัก 3-4 ปีตั้งแต่เราร่วมทำเรื่องแผนโลจิสติกเนี่ยร่วมกับภาคเอกชนแล้วมีกรรมการโลจิสติกนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เอาเรื่องแรกเลยคือคิดว่าเรื่องของการขนส่งทางน้ำผมคิดว่าเป็น priority แน่นอนครับเรื่องของย้ายจากรถบรรทุกขึ้นมาระบบรางเนี่ยก็เป็น priority แน่นอนครับแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราแยกกันเด็ดขาดนะครับรถนี่ยังต้องใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู่แต่จัดระเบียบให้มันเชื่อมต่อยังไงครับคำว่า multi modal เนี่ยก็พูดกันมานานเหมือนกันครับแต่ว่าการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันยังติดปัญหาอยู่ก็คิดว่าน่าจะใช้ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะปรับปรุงในเรื่องนี้ด้านนายเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมบอกว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจล่าสุดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยในระยะเร่งด่วนภาคเอกชนมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องเร่งผลักดันธุรกิจ6ด้านซึ่งประกอบด้วยภาคยานยนต์ท่องเที่ยวยางและผลิตภัณฑ์จากยางเทคโนโลยีสีเขียวและภาคขนส่งเป็นต้นวันนี้ทางภาคเอกชนนะครับโดยทาง TMA เนี่ยก็ได้มีการระดมสมองนะครับจัดทำเวิร์กช็อปกับภาคเอกชนด้วยกันนะครับร่วมกับทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดได้เห็นว่ามีธุรกิจหลักอยู่6ด้านนะครับที่จะเป็นธุรกิจที่จะสามารถผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตนะครับอีก3ด้านนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดก็คือพัฒนาบุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยให้พร้อมในการที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันสากล นะครับก็ในส่วนของรายละเอียดก็จะมีการนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันในคณะกรรมการชุดนี้ครับในขณะที่ภาคการเงินนายธีรนันท์ศรีหงกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยย้ำว่าภาคการเงินพร้อมที่จะสนับสนุนการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจแต่หลังจากนี้คงต้องเริ่มหารือร่วมกันกับภาครัฐว่าสถาบันการเงินจะสามารถสนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐได้อย่างไรนอกเหนือจากเงินงบประมาณที่มีอยู่ธุรกิจโดยทั่วไปนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาคการเงินก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็โดยทั่วไปเท่าที่ดู priority area ของประเทศไทยแล้วเนี่ยทางภาคการเงินก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับตอนนี้
ประเด็นที่จะต้องปรึกษาหารือกันต่อไปกับการทางภาครัฐก็คือเรื่องของการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นการลงทุนที่สำคัญของประเทศแล้วก็เป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในการลงทุนนะครับว่าเราจะมีช่องทางด้านภาคการเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนในลักษณะไหนดีตรงไหนที่รัฐบาลจะจัดหา เงินอาจจะมาจากงบประมาณประจำปีเข้ามาแต่ในส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่จากงบประมาณประจำปีนั้นเนี่ยทางภาคการเงินต้องมาทำงานเกี่ยวข้องอยู่แล้วว่าตรงไหนเราจะระดมทุนจากในประเทศลักษณะไหนระดมทุนจากต่างประเทศในลักษณะไหนโครงสร้างของกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการระดมทุนนั้นมีอะไรบ้างและต้องแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกันต่อไปครับ